ประเด็นร้อนแรงครับเกี่ยวกับเรื่องวงการของศรัทธาวงการของความเชื่อค่ะก่อนจะไปประเจาะประเด็นสงฆ์ประเด็นฆราวาสเรานี่แหละครับมีการแอบอ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงไปออกทีวงทีวีด้วยใช่เข้าทรงประทับร่างสัมภาษณ์กันเลยล่าสุดไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะครับถึงขั้นอ้างว่าเป็นร่างทรงแล้วที่มาเข้าทรงเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาสามัญค่ะเป็นอดีตเป็นพระมหากษัตริย์ของชาติไทยในอดีตเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินพระนเรศวรมาเข้าทรงประทับร่างล่าสุดคนที่อยู่เฉยไม่ได้แล้วก็คือประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้ประกาศก้าวเลยนะครับจะจัดการกับคนคนนี้ไปพูดคุยกับคุณอัจฉริยะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกรณีที่มีการอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงคุณอัจฉริยะคงเห็นทั้งคลิปเห็นทั้งตอนที่ออกรายการแล้วล่าสุดก็ถึงขนาดอ้างตัวว่าเนี่ยกำลังประทับเข้าทรงสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้จะบอกได้ไหมฮะว่าลวงโลกหรือว่าจอมปลอมยังไงก็คือณขณะนี้เราก็กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่นะครับทุกคลิปที่เขามีการเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นร่างทรงอะไรก็แล้วแต่อย่างล่าสุดที่อ้างว่าเป็นร่างทรงของพระเจ้าตากสินแล้วพระนเรศวรมหาราชนะครับครับแต่ขณะนี้เราก็มีการเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างแล้วก็เจาะไปที่อดีตสามีของตัวร่างทรงคนนี้แล้วก็แม้กระทั่งแฟนเก่าหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทกับเขาครับถึงพฤติการในการว่าเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหรือไม่ในอดีตนะครับเมื่อ10ปีที่เขาไม่เคยที่มีการแอบอ้างในต่างๆเนี่ยก็พบว่าเป็นเรื่องที่เท็จทั้งสิ้นนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยกระชากหน้ากากจอมปลอมมาหลายรายแล้วกรณีนี้มีข้อมูลลึกๆยังไงบ้างฮะล่าสุดเนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขากินเจนะครับแล้วก็เหม็นกินสาบมนุษย์เนี่ยครับก็ต้องบอกแล้วว่าเขากินเจเป็นครั้งคราวไม่ได้กินเจโดยตลอดจากภาพที่เราได้มีการเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ก็คือมีการกินอาหารทะเลดื่มไวน์นะครับแล้วก็เที่ยวผับแบบนี้บ่อยมากนะครับครับแล้วการดำเนินการหลังจากนี้คุณอัจฉริยะจะทำยังไงฮะก็ในขณะนี้เรากำลังรวบรวมหลักฐานเพราะว่ามันมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลพระที่อ้างว่าพี่เสกโลโซเนี่ยได้มีการโอนเงินนะครับมาให้เขาในบัญชีแล้วก็นำพระไปที่ประมูลได้เนี่ยแล้วก็ไปแจกให้กับประชาชนอันนี้เรากำลังดูว่าสิ่งที่เขามีการโพสต์ลงไปเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่กำลังให้คนประสานที่เสกโลโซว่าเงินเนี่ยตกลงเป็นเงินที่มีการประมูลพระจริงหรือไม่หรือว่าเป็นการทำสลิปโอนเงินปลอมขึ้นมาครับคุณอัจฉริยะไม่เคยได้ยินภาษิตโบราณที่เขาเตือนเหรอฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่กรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เขาอาจจะมียานวิเศษจริงก็ได้จะพิสูจน์กันยังไงก็ตอนนี้เราไม่เชื่อแล้วเราต้องพิสูจน์นะครับค่ะคือเรานี่เราท้าเขานะครับมาดีเบตในรายการไหนก็ได้เราขอเห็นเล่มเดียวกับรูปดอกเดียวก็ได้ครับถ้าหากว่าเราพิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงที่เขาอ้างว่าเป็นร่างทรงจริงเลยเรายินดีเป็นลูกศิษย์แล้วเรายินดีไปจ่ายกันให้เขา200,000พิสูจน์ยังไงนะวิธีพิสูจน์เข็มเล่มเดียวกับทูบดอกเดียวก็ได้ครับแล้วจะให้ทำยังไงฮะก็ผมขอเอาเข็มทิ่มนิดเดียวถ้าเลือดออกก็แสดงว่าไม่ใช่ร่างทรงจริงหรือทูบดอกเดียวก็ได้ถ้าผมจี้แล้วถ้าเกิดว่าแผลผุพองหรือว่ามีลักษณะของการไหม้ของผิวหนังเนี่ยนะครับก็แสดงว่าไม่ใช่ร่างทรงจริงครับยินดีบริจาคเงินด้วยแต่เขาไม่เอาวันนี้เราก็ได้ให้อดีตแฟนเขาโทรไปคุยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับจะดำเนินคดีในทางความผิดในทางกฎหมายข้อไหนยังไงฮะจะเข้าข่ายไหมตอนนี้กำลังปรึกษาทางปอทอยู่ว่าจะเอาความผิดอะไรได้ไหมนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยยังไม่มีคนเสียเงินเนี่ยครับให้กับเขาค่ะตรงนี้แหละคือประเด็นที่เรายังไม่มาที่จะเอาผิดเขาได้เต็มร้อยเขาอาจจะอ้างไม่ว่าเป็นการแสดงใครอยากจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วไปจะมาดำเนินคดีอะไรกันคือมุ่งหมายของเขาเนี่ยเขาเป็นคนทะเยอทะยานนะครับจากการที่เราได้พูดคุยกับอดีตสามีของเขาหรือคนใกล้ชิดเขาหรือสนิทเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานแล้วตัวเขาเองเนี่ยโดยบุคลิกแล้วเนี่ยถ้าคบใครแล้วต้องได้เปรียบครับแต่ว่าการทำแบบนี้ในมุมมองของคุณอัจฉริยะที่ทำหน้าที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมไหมฮะ
คือขณะนี้เรากำลังมองว่าพฤติการของเขาเนี่ยนะครับถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ดีในทางด้านสื่อมวลชนก็ดีมันจะเป็นตัวอย่างที่ต่อเยาวชนต่อคนจำนวนมากเพราะว่าณขณะนี้ความเชื่อความศรัทธาของประชาชนที่มีความทุกข์อ่ะมีมากนะครับซึ่งพอเห็นพฤติการแบบนี้อาจจะหลงเชื่อได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะว่ารวบรวมหลักฐานแล้วจะดำเนินคดีได้แค่ไหนขอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราก็รวบรวมหลักฐานได้มากแล้วล่ะครับระดับครับวันนี้ขอบคุณคุณอัจฉริยะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กระชากหน้ากากมาแล้วหลายรายนะครับคลิปของคนคนนี้เดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนนะครับอันล่าสุดที่อ้างตัวว่ากำลังประทับเข้าทรงแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาลงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ฮะน้อมอัญเชิญพระนเรศวรมหาราชค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงพระนเรศวรไปแล้วนะคะเราจะพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเวลามาลงตอนแรกดิฉันก็ขออนุญาตเปิดเพลงถวายท่านก่อนนะคะคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราตัดต่อนะครับเพราะว่าให้กระชับลงเพราะระหว่างที่เปิดเพลงเขาก็จะมีท่าทีอย่างที่จะเห็นดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีท่าทีทำให้รู้สึกเหมือนหนึ่งว่าเฮ้ยลงมาประทับแล้วมาเข้าแล้วทำสีหน้าสีตาแววตานะครับคือคลิปนี้ยาวเพราะว่าเขาไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ตัดตอนมาเพราะเราไม่ต้องการเผยแพร่การมอมเมาซ้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยตามเก็บข้อมูลตามที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่อ้างว่ากินเจก็ไม่ได้กินเจตลอดจริงเพราะมีภาพไปรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทะเลดื่มแอลกอฮอล์ด้วยครับส่วนอีกหนึ่งความเห็นที่ตอนนี้ถูกหยิบมาประชันกันเลยนะครับก็คือพิธีกรรายการชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาเช่นกันก็คือหมอปลาหมอปลานี่ออกมาอัดคลิปนี้แล้วก็พูดถึงคนที่อ้างตัวเป็นร่างทรงนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่หมอปลาฟันธงฉับเลยฮะว่าจริงหรือลวงฮะอยากประกาศตรงนี้ว่าร่างทรงไม่มีจริงแม้ตัดตัวเดียวคนมีองค์นั่นคือการมโนไม่มีใครมีองค์หรอกแต่ถ้าเป็นคนผู้ชานจะมีองค์กระชากกระหนังอันทะนั่นแหละเขาเรียกคนมีองค์ร่างทรงเนี่ยที่มันเข้าเนี่ยนะฮะมันครับมารู้ตัวเองทุกอย่างคือฟอร์มเป็นเทพพูดเป็นเทพเนี่ยเทพพ่อเทพแม่มันลงทับร่างได้ฮะมันลงประทับไม่ได้มันคิดกันเองบางตัวนะขอโทษเป็นเจ้าแม่กาลีพอลงมาแลบลิ้นปิ้นตาบางช่วงบางตอนนะฮะเรานำมาเพื่อที่จะบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นพิธีกรรายการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเขาก็มองเรื่องนี้เนี่ยไม่ปกติแล้วก็พยายามที่จะเซ็นเซอร์เสียงบางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่ามีคำหยาบนี่เป็นประเด็นเรื่องวงการความเชื่อในบรรดาคฤหัสถ์เราเองดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง